มีย่าทองเจือพร้อมออกสตาร์ทความแรงลงสนามเป็นนักแข่งเต็มตัวแท็กทีมปังปอนอัครวุฒิจัดเต็มความมัน5สนามทั่วประเทศในโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023มิเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสนธยาขุนปลื้มนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาและนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวกิจกรรมโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023 Make Ever Better Car From Circuit to the Road รวมด้วยแขกผู้มีเกียรตินักแข่งโตโยต้าเรซิ่งสตาร์ทีมนำโดยปังปอนอัครวุฒิและนักแข่งสาวน้องใหม่มีญาติทองเจือพร้อมนักแข่งวันเมกเรดรวมงานนะโตโยต้าไลฟ์ถนนบางนาตราดกมที่3กรุงเทพค่ะโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรูปแบบวันเมกเรดที่มุ่งมั่นผลักดันและพัฒนานักแข่งรุ่นใหม่เข้าสู่วงการควบคู่ไปกับการสร้างยนตกรรมที่ดียิ่งกว่าจากสนามแข่งสู่ท้องถนนตื่นเต้นเร้าใจไปกับการแข่งขันรถยนต์วันเมกเรดทั้ง5สนามทั่วประเทศใน4รุ่นการแข่งขันเริ่มที่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างยาริสเอทีฟเลดี้วันเมกเรดที่จะมาแทนรุ่นวีออสยาริสวันเมกเรดรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่มีนักแข่งหน้าใหม่ที่อยากเริ่มเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตลงมาประลองฝีมือกันมากที่สุดไฮลักรีโววันเมกเรดศึกของกระบะพันแกร่งพลังแรงหนักแน่นและดุดันและโคโรล่าอัลติจีอาร์สปอร์ตวันเมกเรดโดยแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้จะได้เข้าร่วมทีมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์ลงแข่งขันในรายการระดับอาชีพต่อไปค่ะใส่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้โชว์ค่ะแล้วก็วันนี้ในเพลงของหนูก็ได้เปลี่ยนเนื้อร้องเป็นแบบกาซูเรซซิ่งด้วยค่ะให้เข้ากับใช่ค่ะก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาร้องโชว์เป็นเพลงพิเศษสำหรับใช่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วจริงๆอัดเสียงแบบกระทันหันมากค่ะเพิ่งอัด2วันที่แล้วเองก็เช่นกันฮะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอน้องครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แทบจะได้ร่วมงานกันเลยเพราะว่าน้องเป็นนักร้องผมเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วไม่ใช่นักแข่งรถหรอกครับก็หลังจากนักแข่งเขาให้มาเป็นแดนเซอร์ต่อครับผมรับหลายจ็อบมาแล้วใช่แข่งทุกวันที่เราแข่งมาก่อนแล้วเรามีถ่ายทอดอะไรที่เราต้องแข่งก็ถ้าถามเรื่องถ่ายทอดอะไรคงจะเป็นเรื่องของการทำการบ้านให้ชัวร์อะไรอย่างนี้มากกว่าครับแล้วก็ตั้งใจในทุกๆสนามครับแล้วก็อย่าประมาทมากกว่าครับเราแข่งมา3ปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับแข่งมา3ปีก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยครับปีนี้ปีที่3ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ว่าเราอยากทำให้ได้ดีขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกปีนะเราก็เลยยังตื่นเต้นแล้วก็กดดันกับตัวเองอยู่กันตื่นเต้นค่ะแล้วก็คุณพ่อก็จะสอนตลอดแล้วก็จริงๆโค้ชหลักหนูจะเป็นน้องโรเตอร์ค่ะไม่ใช่คุณพ่อเพราะน้องเป็นแชมป์เนาะคุณพ่อบอกว่าไม่สอนให้น้องสอนเพราะว่าน้องเขาจะเหมือนเขาอาจจะใจเย็นกว่าคุณพ่อแล้วก็เขาจะรู้ลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนแบบสอนหนูแล้วก็จะนั่งไปกับหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจมาแข่งก็จริงๆหนูชอบความเร็วอยู่แล้วหนูชอบขับรถอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบไม่เสียหายอะไรที่จะลองก็ตามรอยคุณพ่อความกังวลหรือมีความกลัวอะไรไหมเพราะว่าผู้หญิงกับเรื่องรถแข่งก็จริงๆไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูจริงๆหนูแบบขับรถก็คล้ายกับน้องมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบชินกับการขับรถตั้งแต่เด็กๆก็เลยแบบโอเคไม่กลัวแต่ว่าหนูกลัวมีกลัวนิดนึงก็คือแบบเวลาแข่งเนี้ยเราก็จะมีแบบคนที่แข่งกับเราเนาะรถมันก็จะเวลาแข่งรถมันจะใกล้ๆกันใช่ไหมคะก็อาจจะเสียวตรงนั้นนิดหน่อยเราแข่งรุ่นอะไรหนูลงแข่งรุ่น Yaris Active Lady ค่ะวันนี้เริ่มสนามแรกคือที่ไหนที่บางแสนเลยค่ะเป็นสนามแบบสตรีทค่ะจริงๆวันนี้มาเจอพี่ปอนถามพี่ปอนแล้วก็ประสบการณ์จริงกับประสบการณ์ที่เราคิดแล้วมันต่างกันไหมใช่ก็จริงๆวันแรกที่หนูไปซ้อมก็เจอพี่ปอนแต่วันนั้นไม่ได้คุยเพราะหนูแบบโฟกัสแข่งรถมากน้องก็แบบไปช่วยอะไรแต่ก็เดี๋ยวสนามแรกก็ต้องให้พี่ปอนช่วยซ้อมสำหรับปอนแล้วคือแบบระหว่างนักแข่งหญิงกับนักแข่งชายมันมีความแตกต่างกันไหมผมว่าต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่าในการแข่งของผู้ชายผมเชื่อว่ามันมีความกดดันมากกว่าแน่นอนมากกว่าผู้หญิงแต่ไม่ได้บอกว่าของผู้หญิงไม่กดดันนะครับแต่ว่าความกดดันมักจะมาตกอยู่ที่รุ่นผู้ชายมากกว่า
เพราะว่าจำนวนคนนักแข่งเยอะด้วยครับใช่ยังพอแข่งมา3ปีแล้วตอนนี้เราจะแข่งรุ่นไหนล่ะครับจะเริ่มปีนี้ยังแข่งรุ่นเดิมอยู่ครับยาริสวันเมกเลสครับผมก็ยังใช้เบอร์เดิมครับเบอร์10แล้วก็สีเดิมนะครับคว้ามากี่แชมป์ครับสนามปีที่แล้วได้ช่วยมา3สนามครับก็เลยทำให้จบประจำปีขึ้นมาที่5ครับผมเราตั้งเป้าของตัวเองยังไงบ้างสำหรับปีนี้เหรอครับสำหรับปีนี้ก็ตั้งเป้าว่ายังไงก็ต้องสูงกว่าเดิมแน่นอนครับอันดับต้องได้ดีกว่าเดิมแน่ๆอยากให้2คนเชิญชวนถ้าใครอยากสนใจความเร็วอยากถูกกฎหมายและถูกต้องต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างอ่ะพี่ก่อนนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่มีความชอบนะฮะกับความเร็วหรือว่ารถแข่งเนี่ยก็ลองมาที่Toyota ได้นะครับผมเพราะว่าสำหรับใครที่ชอบความเร็วจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้ไปใช้ความเร็วบนถนนครับถ้าชอบจริงๆมาลองศึกษาแล้วก็ลองเรียนรู้กับสนามจริงๆดีกว่าใครก็หนูอยากฝากแบบคนที่อายุเท่าหนูนะคะแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาแข่งได้เหมือนกันตอนนี้หนูก็16ค่ะแล้วก็จะแบบมีใบขับขี่ของสนามของรถโดยเฉพาะค่ะก็หนูเป็นผู้หญิงก็แข่งรถได้เพราะก็ชอบความเร็วเนาะก็อยากแนะนำให้ใครที่ชอบความเร็วก็ลองมาได้ค่ะหรือว่าแบบลองไปขับคาร์ทก่อนแล้วถ้าชอบจริงๆก็ลองมาลงแข่งได้ค่ะแบบสนุกๆไม่ซีเรียส